ชาวเน็ตโต้แทนคลิปเบลล่าแย่งซีนมิวนิษฐาพร้อมเผยความจริงดราม่าไม่จบจริงๆสำหรับเรื่องราวของเบลล่าราณีที่จู่ๆก็โดนชาวเน็ตยงใส่คลิปที่นางเอกสีมอมาเมามอยกันจนเป็นบ่อเกิดให้มีการขุดคุยการขยี้ดราม่าตามมาเป็นพวนรวมทั้งล่าสุดมีคนไปขุดคลิปจากงานอีเวนต์กระเป๋าแบรนด์ดังที่มีเหล่านักแสดงถูกเชิญไปร่วมเดินแบบหลายคนโดยชาวเน็ตดราม่าหาว่าเบลล่ากันซินมิวนิษฐาและนักแสดงคนอื่นหรือเปล่าจนมีเหตุการณ์ที่มิวต้องเบี่ยงตัวหลบแถมขณะที่ทุกคนยืนหันข้างเบลล่าก็ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางแบบไม่หลบให้ใครอีกด้วยกระทั่งล่าสุดชาวเน็ตอีกฝั่งออกมาโต้กล่าวอ้างว่าที่เบลล่ามาช้ากว่าคนอื่นและยืนอยู่ตรงกลางนั้นเป็นเพราะเบลล่าคือตัวหลักของงานดังกล่าวเพราะเจ้าตัวได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังหลังจบงานนี้ก็ได้บินไปร่วมงานของแบรนด์ที่มิลานแถมทาง IG ของแบรนด์ยังได้ลงรูปของเบลล่าพร้อมกับเซเลบระดับอินเตอร์หลายคนในฐานะเฟนออฟเดอะเฮาส์และสเปเชียลเกสที่มาในงานดังกล่าวด้วยอีกทั้งถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่ามีทีมงานคอยจัดแจงการยืนให้ดาราแต่ละคนตอนถ่ายรูปหมู่ไม่ใช่ว่านางเอกสาวเป็นคนแย่งที่หรือล็อกตำแหน่งตัวเองตามที่บางคนกำลังดราม่าอยู่แต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ